กางเกงยีนขยายเอว5นิ้วขยายสะโพก4ี่นิ้วแก้ไขเราได้หน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากแก้นะคะอันก็ลองสวมให้ลูกค้าดูเนาะเพื่อให้เห็นภาพค่ะโดยรวมเลยหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะคะเนื่องจากว่าไซส์ของลูกค้าค่ะกับไซส์ของอันเนี่ยคืออันจะตัวเล็กกว่านะคะใส่แล้วเนี่ยก็จะดูหลวมนิดนึงตัวนี้เนี่ยลูกค้าค่ะเอามาแก้คือปะนะคะส่วนของขาด้วยที่มันมีรอยขาดนะคะแล้วก็ขยายเอวค่ะตัวนี้นะคะก็ขยายค่อนข้างเยอะเลย แถบด้านข้างนะคะเราก็แทรกผ้านะคะประมาณฝั่งละ2นิ้วตัดผ้ารวมนะคะก็คืออยู่ที่2.5้านิ้วนะคะเผื่อเย็บด้วยนะคะหลังจากต่อออกมานะคะด้านข้างเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างคะ่ะสีนะคะก็จะใกล้เคียงกันกับตัวกางเกงเลยด้านข้างเราก็จะแทรกผ้าเป็นผ้าสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ส่วนของด้านหลังค่ะที่เป็นขอบเอวเนี่ยเราจะต่อจากด้านหลังนะคะนี่เลยคะ่ะหลังจากแก้เนี่ยก็ได้หน้าตาแบบนี้ แล้วเดี๋ยวอันนะคะจะเอาขั้นตอนมาให้ดูเนาะว่าเราจะมีขั้นตอนในการทํำยังไงบ้างตัวนี้ค่ะก็ส่งงานให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะลูกค้าก็ใส่ได้พอดีค่ะโล่งใจเลยตัวนี้ก็คือถือว่าปิดจอบนะคะแล้วเดี๋ยววิธีการทําค่ะเดี๋ยวตามดูคลิปหน้านะคะ